การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดตัวแอปพลิเคชัน Exact Portal เวอร์ชันใหม่พร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการระบบ Easy Pass ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆอาทิการเข้าถึงเมนูต่างๆได้ง่ายทันสมัยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า Easy Pass มากยิ่งขึ้นรวมทั้งระบบการขอความช่วยเหลือ SOS และระบบการแจ้งเตือนต่างๆด้วยผลิตภัณฑ์ที่การทางพิเศษทำตอนนี้มี2แบบแบบแรกคือเรื่องของการทำแอปให้มีฟังก์ชันให้เต็มที่เป็นเรื่องของการดูภาพจราจรตรวจสอบการใช้งานการขอความช่วยเหลือนะครับการขอใบกำกับภาษีอีกอันนึงคือมีการร่วมสนุกกันทุก5บาทที่ใช้มีมูลค่าเท่ากับรางวัลเป็นExact Point 1 point สามารถเอาไปแลกของรางวัลได้โปรโมชั่นดังกล่าวสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2567นี้